ให้ดูชัดๆนะคะนี่ก็คือฟินิชลูกของมายนะคะฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอกับมายมายนิธานะวันนี้เราจะมาลองลงพื้นกันเหมือนเดิมนะคะคือมายเจอรองพื้นตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมาะกับสีผิวคนไทยมากๆนะก็เลยอยากมาลองนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือ Vitista High Coverage Foundation SPF 50 PA บวกนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มายได้ลองลงพื้นแบรนด์นี้นะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าแก้ไขปัญหาผิวของคนไทยได้แน่นอนนะคะแล้วก็หน้าไม่ลอยแน่นอนคือเขาเขียนว่าหน้าไม่ลอยแน่นอนแล้วก็มีความบางเบาปกปิดนะมายก็เลยจะมาลองดูว่าเขาดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะคะทุกคนก็จะมาลองเนื้อกันเลยนะมายอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อเป็นยังไงเพราะว่ามายยังไม่เคยลองนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีความแบบว่าไม่เหลวมากไม่ข้นไปนะคะแบบเนื้อนุ่มๆเลยนะทุกคนสีที่มายใช้มันมีความแบบเข้มกว่าผิวมายหรือเปล่าคือช่วงนี้มายแบบว่ามีความขาวขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้สิวมายขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่ามายแบบเป็นประจำเดือนเนาะก็เลยสิวขึ้นแต่มายจะทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะว่าเขาปกปิดดีหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเคลมว่าปกปิดเหมือนแบบใช้ฟิลเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้คุมมัน8ชั่วโมงนะเขาจะมาทานะคะเฮ้ยทุกคนคือปั๊มเดียวอะสามารถแบบว่าใช้ได้เกือบทั้งหน้าเลยนะเนี่ยเพราะว่ามายบีบแค่มา1ปั๊มอะแล้วตอนนี้คือแบบปกปิดได้ดีมากดูดิเอาจริงไม่ได้ขาวกว่าผิวนะคือพอดีกับผิวนะคะแล้วก็สามารถใช้มือเกี่ยได้นะเพราะว่าเนื้อรองพื้นเขาอะมีความแบบลื่นๆนะไม่ได้หนืดจนเกินไปนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีความแบบว่าเบิร์นรุ่มขนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะมายจะทาอีกข้างนึงเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผสมน้ำหอมแอลกอฮอล์หรือพาราเบนนะคือผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่อุดตันรูขนด้วยนะมายก็จะทาทั่วหน้านะคะ You made my life one sad song สำหรับมายว่ามันปกปิดได้แบบว่า medium to full coverage อะคือมันไม่ได้ลงปุบแล้วก็หนาปั๊บเลยอะมันสามารถแบบบิ้วขึ้นได้นะถ้าสมมติว่าอยากให้มันปกปิดมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือโอเคนะอันนี้คือฟินิชผิวที่ได้นะคะคือมันจะมีความแบบว่ามีความฉ่ำๆของรองพื้นอยู่นะคือมายรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เซตตัวดีนะคะเดี๋ยวจะรอให้มันเซตตัวอีกนิดนึงเนาะให้มันเข้าผิวอีกนิดนึงซึ่งสำหรับมายรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะมันทำให้หน้ามายแบบว่าไบรท์ขึ้นผ่องขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันขาวผิวมายนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ลอยนะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ครบทั้งหมดก่อนนะแล้วก็ออกไปข้างนอกกันค่ะวันนี้มายมีออกไปเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็ออกไปอีเกียนะคะช่วงนี้แบบว่าห้องรกมากต้องซื้อแบบพวกแบบกล่องอะคริลิกอะมาเก็บพวกเครื่องสำอางนะเพราะช่วงนี้เครื่องสำอางมาเยอะขึ้นแบบมากนะคะนี่ก็คือฟินิชลุคของมายนะคะก็จะเป็นวันนี้ตอนแรกก็จะแต่งแบบหนาๆเข้มๆอะไรเงี้ยแต่พอดูลุคแต่งตัวของมายมันไม่เหมาะกับการแต่งหน้าหนาๆก็เลยจะออกไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกเลยนะทุกคนเจอกันที่ข้างนอกค่ะThe way you smile so your eyes glow It's in the way you lookคริสต์มาสแล้วอีเกียก็เลยมีความแบบว่าคริสต์มาสปัญหารถไฟนะคะคือเรียกอีเกียหรือไอเกียกันคะคือไม้เรียกอีเกียแต่เพื่อนไม้เรียกไอเกียก็คือเรียกไปเหมือนกันไม้เจอน้อนค่ะน่ารักค่ะน่ารักไหมน่ารักเนาะได้อ่ะแต่ว่าถ้าเอาไปอ่ะฝุ่นเกาะแน่เลยมาชุดชั้นอันนี้แป๊บนึงคือมันแข็งแรงเลยอ่ะเนี่ย
ข็งแรงกว่าในพวกช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะช้อปปี้มันถูกนะนี่มันก็จะราคาสูงแบบสูงมากแล้วก็ซื้อนี้ไปนะคะอันนี้เอาไว้ใส่ในลิ้นชักเนาะเก็บเครื่องสำอางตอนนี้นะคะไมค์ก็อยู่ที่สตาร์บัคก็คือมานั่งตัดงานตาดามานั่งตัดงานนะคะก็หาเวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์นะเพราะว่าตอนนี้ไมค์ยังไม่อยากค่ะอุตส่าห์ได้มาแล้วก็เลยอยู่ต่อเลยละกันก็คือจะมาอัปเดตหน้าด้วยคือหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่โอเคเลยนะแต่ก็ไม่ได้จะว่าคมต่อเพราะว่าไมค์ยังไม่ได้แบบส่องกระจกเลยคือมีเติมปากไปนิดหน่อยคือปากหลุดตอนกินข้าวนะนอนก็คือแบบถ้าจะอยู่คุ้มนะคะเพราะว่าใส่แมสอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันเป็นข้าวหรือว่าอะไรนะคือตอนนี้ไมค์ก็ออกมานักข้างนอกแล้วทุกคนคือไทยมันหนาวหนาวมากหนาวจนแบบมือเย็นมือแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมานักข้างนอกตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะคือมายออกไปตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้จะ4 ทุ่มแล้วนะคะคือออกไปนานมากแล้วคือเดินอีเกียเหนื่อยมากเพราะว่ามายอ่ะต้องแบกถุงนี้คนเดียวกับมายเอาคอมไปด้วยแล้วก็เอา iPad ไปด้วยเอาทุกอย่างไปด้วยหนักมากแล้วก็มีอันเนี้ยถุงใหญ่ๆที่มายต้องแบกคือเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยแบบเหนื่อยมากคือของที่มายซื้อมาจะเป็นพวกแบบอะคริลิกแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาแบบว่าไปใส่เครื่องสำอางเนาะเพราะว่าตอนนี้เครื่องสำอางไม้ล้นออกมาเยอะมากแล้วก็แบบไปซื้อพวกเครื่องสำอางเพิ่มนะก็ตอนนี้มาจะมาสรุปผลของการใช้รองพื้นตัวนี้เลยนะคะวิทิสต้านะคะก็มาออกไปข้างนอกเกือบ8 ชั่วโมงนะคะน่าจะถึง8 ชั่วโมงนะออกไปตั้งแต่แบบแดดออกแบบวันนี้แดดแรงมากแล้วเหงื่อไม้ไหลเยอะมากแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมกาบางนาในห้างนะคะอันนั้นก็คือหนาวแอร์เย็นมากยิ่งอยู่ตรงสตาร์บัคอะแอร์คือหนาวมากคืออยู่ทุกสภาพอากาศแล้วก็จะมาสรุปผลกันเลยเอาเรื่องความคุมมันก่อนนะคุมมันคือมาบอกเลยว่าคุมมันได้ดีแบบดีมากๆคือมันแค่ช่วงหน้าผากอะคือจริงๆอะช่วงหน้าผากมาอะเหงื่อออกแบบเยอะจริงๆนะก็จะมันแค่ช่วงนี้นะคะคือจมูกก็ไม่ค่อยมันตรงนี้ก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคือมันมีความแบบว่าโกโก้นะคะโกน่าจะโกเพราะไฮไลท์นะไม่น่าจะโกเพราะแบบรองพื้นนะคะนั่นแหละความคุมมันอ่ะมาให้ไปเลยเต็ม10ให้สักประมาณ 8.5 นะคะคือคุมมันได้ดีมากๆแบบมากๆนะแล้วก็หน้าแบบไม่ลอยอันนี้มาแบบเน้นเลยว่าหน้าใหม่ไม่ลอยเลยคือระหว่างวันคือแบบว่าหน้าผ่องแบบไม่ลอยนะคะคือมันเข้ากับผิวคนไทยมากๆนะคะทุกคนอันนี้แบบดีๆแบบชอบที่มันแบบว่าเข้ากับผิวคนไทยอ่ะด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะแล้วก็ความติดทนนะคะมายรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนขนาดนั้นนะเพราะว่ามายไม่ได้เซตแป้งด้วยถ้าเซตแป้งอ่ะมันน่าจะทนมากกว่านี้นะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่ามายไปเจออากาศแบบร้อนที่แบบโคตรร้อนอ่ะร้อนมากซึ่งความติดทนมาให้ไปสักประมาณ7ละกันมันน้อยไปไหมอ่ะมันว่ามันไม่น้อยนะแต่ว่ามันหลุดช่วงประมาณหัวสิวที่มันอักเสบอย่างเงี้ยอันนี้หลุดนะนี่หลุดแน่นอนแล้วก็มีพวกแบบรอยดำที่มันแห้งๆเงี้ยก็หลุดนะแต่มันไม่ได้เป็นขอบแห้งข้างแบบรอยดำนะคะคือรองพื้นเขาอ่ะมันไม่ได้เนื้อแห้งจนเกินไปเนื้อเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราลงบนหน้ามันจะไม่เป็นคราบแล้วแต่ความติดทนมันก็จะแบบว่าน้อยลงหน่อยนะส่วนเรื่องเป็นคราบมาบอกเลยว่าหน้ามายตอนเนี้ยไม่ได้เป็นคราบเลยมีแค่ช่วงเป็นคราบบริเวณแบบว่าไรผมที่เหงื่อออกนะคะมันรู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่ได้กันเหงื่อนะคะคือถ้าเหงื่อออกอ่ะมันก็จะไหลตามเหงื่อประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรพอเหงื่อไหลอ่ะแล้วก็แบบตบๆๆเนี้ยเซตให้มันเข้าที่มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะคือเอาจริงๆรองพื้นตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าเขาคุมมันได้ดีมากแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็เข้ากับสีผิวคนไทยหน้าเราไม่ลอยเลยนะมายรู้สึกว่าดีมากๆแต่ว่าเรื่องการปกปิดอะมายรู้สึกเขาไม่ได้แบบว่าเด่นขนาดนั้นปกปิดแบบปานกลางนะคะถ้าใครอยากลองก็สามารถไปลองได้นะมายแนะนำนะคือเดี๋ยวมายทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้ใต้เดสคริปชันข้างล่างนะคะคือมายอยากบอกว่ามันเข้ากับสีผิวคนที่ผิวแบบไปทางอันเดอร์โทนเหลืองมากๆเพราะว่ามายก็เป็นผิวอันเดอร์โทนเหลืองเนาะถ้าใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะคะเพราะว่าหมายทดสอบมาให้แล้วว่าโอเคคือผ่าน
เลิศนะอันเนี้ยคือดีนะคะไปลองกันได้เนาะก็คลิปนี้ก็จบรีวิวไปเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่กำลังเลือกลองพื้นนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไมค์ด้วยนะคะวันนี้ไมค์ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย